รายการเปิดดวง12ราศีนะคะแล้วก็สำหรับในช่วงนี้นะคะมีสิ่งดีๆมานำเสนอคุณผู้ชมด้วยค่ะเป็นครั้งแรกนะคะของทางบริษัท CJB ค่ะที่ได้นำเจ้าแม่กวนอิม3หน้ามงคลสมปรารถนาเข้ามาในเมืองไทยนะคะซึ่งให้หลายๆคนได้มีโอกาสได้บูชากันนะเพื่อรับสิ่งดีๆเข้ามาในครอบครัวนะคะส่วนสำคัญเลยต้องบอกว่าด้านในนี้นะคะเป็นโลหะแล้วก็ชุบด้วยทองคำแท้ 99.9% นะคะที่คุณผู้ชมได้เห็นก็มีลักษณะพิเศษค่ะคือเจ้าแม่กวนอิม3หน้านะคะได้นั่งลอยอยู่ในอากาศรวมไปถึงหมุนอยู่ตลอดเวลาก็เป็นการนะคะให้โชคให้ลาภนั่นเองนะใครที่อยากจะบูชานะคะซึ่งการบูชาเจ้าแม่กวนอิมนี้นะคะก็เป็นการบูชาเพื่อคุ้มครองคนในบ้านนะมีโชคลาภทําให้ศัตรูกลายเป็นมิตรประสบความสําเร็จทุกๆด้านค่ะขออะไรก็สมหวังสมปรารถนาแล้วก็นําสิ่งดีเข้ามาในชีวิตด้วยนะคะอย่าลืมค่ะนําเจ้าแม่กวนอิม3หน้ามงคลสมปรารถนามาบูชาไว้ในบ้านเพื่อเป็นการเสริมสิริมงคลให้กับคนในครอบครัวแล้วก็รวมไปถึงตัวคุณเองด้วยฉะนั้นใครที่สนใจนะโทรเข้ามาสั่งซื้อกันได้นะคะแต่ว่ามีจำนวนจำกัดมีเพียงแค่9ชุดเท่านั้นค่ะจากราคาปกติแล้วนะราคา 9,999 บาทนะคะพิเศษลดเหลือเพียง 3,999 บาทเท่านั้นฉะนั้นใครสนใจรีบโทรเข้ามาสั่งซื้อได้เลยนะคะที่เบอร์โทรศัพท์022779696ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะ022779696นั่นเองค่ะส่วนตอนนี้ใครจะส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS พูดคุยกันอย่าลืมนะคะข้อมูลวันที่เดือนพ.ศ.แล้วก็เวลาเกิดสำคัญมากนะคุณผู้ชมได้เกิดในช่วงรอต่อของวันเที่ยงคืนถึงตีห้าครึ่งฟ้าสว่างเป็นวันอะไรอย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ชัดเจนด้วยนะคะมากันที่ SMS ท่านแรกกันเลยค่ะคุณสุภัตรา14มีนาคมนะคะ2533ค่ะเวลาเกิด10นาฬิกา33นาทีพุธกลางวันเรื่องงานค่ะทำอะไรดีก็ตรงกับวันพุธกลางวันถูกต้องนะครับช่วงนี้กัมมะกาลีอยู่นะก็ไม่เชียร์ให้ลงทุนอะไรใหญ่อยู่แล้วแล้วก็ถ้าช่วงนี้คุณทำงานอยู่ในแง่ของการทำมาค้าขายก็ลองปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนะหรือถ้ามีเกณฑ์จะได้ในการโยกย้ายทางกายภาพเช่นสถานที่ให้ทำนะครับการทำบุญเสริมหาโอกาสให้ชีวิตสัตว์เดือนละ6ตัวครับส่วนเบอร์โทรศัพท์36ค่ะสุขปากหวานนั่งคันรับเอาเป็นคู่มิตร SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะของลูกนะเกิดวันที่19กุมภาพันธ์2539ค่ะเวลาเกิด5ทุ่มตรงวันจันทร์ถามว่าเขามีอะไรน่าห่วงหรือเปล่ารวมไปถึงต้องทำบุญเสริมดวงอะไรดีคะคือต้นชะตาเป็นราชาโชคตัวก็เป็นเดชนะครับแต่ว่าสิ่งที่คืออย่าใช้คำว่าข้อเสียละกันอย่าใช้ถึงขนาดนั้นเตือนคือเขาเนี่ยจะเป็นคนจริงจังมากเลยนะโดยเฉพาะในเรื่องของการทำงานนะครับแต่โดยรวมเนี่ยถือมีโอกาสประสบความสำเร็จในสิ่งที่ทำบ้างฉะนั้นสิ่งสำคัญก็คือในเรื่องของพยายามเตือนอย่าให้เขาวิตกกังวลมันจะเข้าทำนองถ้ามันสะสมเนี่ยมันจะเป็นว่าเวลาถ้ามีอะไรผิดพลาดเนี่ยแล้วเขาจะรับไม่ได้นะฉะนั้นก็ในแง่ของการนั่งสมาธิสวดมนต์การออกกำลังกายเรื่องเล็กๆน้อยๆแบบนี้มันช่วยได้จริงๆการทำบุญเสริมชะตาปีนี้สำหรับเขานะครับเตือนเรื่องเงินนะปีจรเตือนในเรื่องของคนไม่หวังดีหลีกเลี่ยงการสร้างศัตรูหาโอกาสบำรุงค่าน้ำประปาที่วัดครับ SMS ต่อมาค่ะคุณธีระค่ะ12ธันวาคม2502นะคะเวลาเกิด 8:25 นาทีวันเสาร์ทำเรื่องการงานนะความก้าวหน้าเคราะห์แล้วก็โชคลาภค่ะปีนี้มันมีโอกาสจะเกิดการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงหรือเหนื่อยก็ได้นะอยู่ไม่ติดที่ชีพจรลงเท้าก็ได้ในทางกลับกันก็มีโอกาสลุ้นในเรื่องของก็เรียกว่าอะไรการโปรโมตนะสายความก้าวหน้านะครับปีจรนี้มีโอกาสนะฉะนั้นก็ออกแรงเยอะๆหาโอกาสให้ชีวิตสัตว์เดือนละ10ตัวนะครับส่วนในเรื่องของการเสี่ยงโชคนั้นไม่เชียร์ครับ SMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมาคุณวิมลทิพย์นะคะ23ธันวาคม2527ค่ะเวลาเกิด 7:59 นาทีวันอาทิตย์การเงินโชคลาภสุขภาพครอบครัวค่ะความรักนะครับถ้าประคับประคองผ่านช่วงปีที่แล้วมาได้เนี่ยปีนี้ก็พอที่จะพูดคุยกันรู้เรื่องนะครับแต่ว่าด้วยพื้นชะตาโยงมรณะนะก็ฝากเอาไว้ด้วยพื้นดวงเราไม่ค่อยแข็งแรงฉะนั้นพยายามหลีกเลี่ยงการกระทบกระทั่งกันดีที่สุดสุขภาพ2กลุ่มนะครับหลักๆเลยก็คือดาวจันทร์เนี่ยทางเดินอาหารซิสต่อมน้ำเหลืองลิซิดวงเบาหวานและอีกกลุ่มนึงจะเป็นในเรื่องของระบบภายในของสตรี
การเสี่ยงโชคปีจรนี้ไม่เด่นและที่สําคัญดาวการเงินกําลังจะเสียในช่วงอายุย่าง32ที่กําลังจะมาถึงหลังวันเกิดถวายของมีคมแล้วไปทําฟันขูดเห็นปูนฝากระวังเรื่องของประเทศครับเบอร์โทรศัพท์2หมายเลขนะคะ42กับ64ค่ะใช้ได้ทั้งคู่ฮะเป็นคู่มิตรแล้วก็คู่ธาตุน้ํา SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณวิมลจันทร์เกิดวันที่13ตุลาคม2528นะคะเวลาเกิด 16:00 นตรงวันอาทิตย์ลัคนาราศีอะไรนะจังหวัดปราจีนบุรี4โมงเย็นปราจีนลัคนาสถิตอยู่ในราศีกุมนะครับกุมก็อดทนนิดนึงคือกุมกับสิงห์เนี่ยใกล้ถึงเส้นชัยแล้วนะครับจังหวะการเปลี่ยนผ่านของพระพฤหัสโดยองค์รวมเนี่ยจะทำให้2ราศีนี้เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นชัดเจนหนึ่งเลยเนี่ยของกุมเนี่ยนะถ้าไม่ได้เจอความรักเนี่ยถ้าไม่ยังโสดจะได้เจอถ้ามีคู่อยู่แล้วเนี่ยก็จะแน่นแฟนขึ้น2จะได้ลาภผลจากผู้หลักผู้ใหญ่และดาวการเงินซึ่งจรอยู่ในเรือนเสียเนี่ยอันนี้ก็คือจะมันเล็งลัคนาในแง่ของสภาพคล่องก็จะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นแต่มฤตยูยังสถิตอยู่ในเรือนเงินก็ให้ระวังเรื่องที่แบบไม่ได้คาดคิดอาจจะเสียทรัพย์นะแบบฉุกเฉินแต่โดยรวมถือว่าดีขึ้นครับ SMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมาคุณสุพานนิต24สิงหาคม2511นะคะเวลาเกิด 6:00 นตรงวันเสาร์ตกงานค่ะจะได้งานเมื่อไหร่โชคลาภแล้วก็รวมไปถึงการเสริมดวงด้วยเกณฑ์เรื่องงานไม่ดีโดยเฉพาะในเรื่องของงานใหม่นะครับเดี๋ยวผมลองดูหลังวันเกิดนะแต่หลังวันเกิดงานใหม่มีโอกาสจะได้รับความช่วยเหลือนะครับก็ลองหาคอนเนคชั่นดูแล้วก็อาจจะเป็นลักษณะคนที่อยู่ในระดับที่ต่ำกว่าเรานะอาจจะเป็นลูกน้องเก่านะหรือว่าผู้ใต้บังคับบัญชาเดิมก็ได้นะครับฉะนั้นหลังวันเกิดเนี่ยก็ให้หาคอนเน็กชันโดยเฉพาะกับกลุ่มดังกล่าวที่ผมเรียนการทำบุญเสริมที่กำลังจะมาถึงในช่วงอายุย่าง48นี้นะครับก็ทำบุญที่โรงพยาบาลสงครับรถสีแดงใช้ได้ไหมคะแล้วก็ทะเบียน664ก็ดีทั้งสีอยู่แล้วนะเสริมในเรื่องของหลักฐานความมั่นคงส่วนทะเบียนรถเนี่ยก็เป็นคู่ธาตุน้ำเสริมสร้างความมีเสน่ห์ด้วยครับ SMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมานะคุณสำราญเลขทะเบียนรถ2คันคันแรก4988ก็บาปประเคาะนะคู่หลังราหูนี่คืออะไรคือการถูกให้ร้ายคดีความภาระหนี้สินโมหะจริตนะยกกำลัง2ซะเลยอันนี้ใช้น้ำพระพุทธมนต์บริกรรมคาถาชินบัญชรและตั้งจิตอธิษฐานขออำนาจพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณปัดเป่าอิทธิพลของดาวที่ไม่ดีแตะไปที่คู่หลัง670อันนี้ก็เน้นคิดในแง่ลบคิดร้ายกับตัวเองก็ได้นะครับใช้น้ำพระพุทธมนต์แปะคู่หลังเช่นเดียวกัน SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณกฤษณานะคะ27เมษายน2513เวลาเกิด 6:00 นวันจันทร์ถามเรื่องโชคลาภและเรื่องของการทำบุญเสริมดวงค่ะปฏิทินตรงกับวันจันทร์ถูกต้องนะครับปีจอนี้นี่เลยนะครับถวายเทียนพรรษาฝากระวังปัญหาสุขภาพพวกสายตาความดันไว้บ้างนะก้มลุกเร็วๆเนี่ยพวกนี้ให้ระวังพวกหน้ามืดวิงเวียนนะครับส่วนในแง่ของการเสี่ยงโชคนั้นไม่เชียร์ทะเบียนรถดีอยู่แล้วครับ61เป็นคู่สมพลหมายถึงชื่อเสียงเด่นดังประสบความสําเร็จในสิ่งที่ทํา91ก็เสริมในเรื่องของความสําเร็จแล้วก็เร็วด้วยครับเอาละมาในส่วนของสายกันบ้างดีกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะวิลาการค่ะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดจ้าจ้าปีเกิดวันที่เท่าไหร่คะวันที่7สิงหาค่ะ7สิงหาคมพ.ศ.ค่ะพ.ศ. 2497 2497เกิดกี่โมงคะ11โมงค่ะ11โมงวันอะไรคะวันเสาร์วันเสาร์ปฏิทินตรงกับวันเสาร์ถูกต้องครับจ้ะอยากถามอะไรอาจารย์คะจะถามบ้านเลขที่ค่ะจ้าเลขบ้านอะไรเอ่ยเลขที่313ไม่มีทับใช่ไหมครับไม่มีทับค่ะก็จริงๆแล้ว113เนี่ยก็เป็นมหาอุดนะครับหมายถึงเด่นในเรื่องของการแข่งขันเด่นในเรื่องของการทำงานนะครับการประกอบธุรกิจฉะนั้นในแง่ของเลขบ้านเนี่ยก็ไม่ได้ให้ร้ายเพียงแต่ว่าฝากให้แต่ละคนที่อยู่ในบ้านเนี่ยใจเย็นกันนิดนึงนะมันต่างคนต่างจะเชื่อมั่นนะครับมีโอกาสกระทบกระทั่งกันได้บ้างต่อเลยครับเชิญเลยฮะ
ถามอีกเรื่องค่ะจะได้ขายที่ไหมคะที่เป็นชื่อใครครับที่ของอีชั้นนี่ค่ะชื่อของตัวเองเลยนะค่ะตอนนี้ย่าง61สักครู่ครับค่ะเกณฑ์ในเรื่องของการขายหลักทรัพย์ยังไม่เด่นนะครับในช่วงใช่ยังถึงจะมีก็ไม่เป็นที่นาค่ะเป็นที่นาค่ะอาจารย์ถึงจะมีก็ราคายังไม่ได้หรอกครับนะถ้าถือไหวถือไว้ก่อนค่ะนะถ้าถือไหวเดี๋ยวนะจ๊ะแป๊บหนึ่งตอนนี้ใกล้จะถึงวันเกิดแล้วนะคือถามว่ามันมีเกณฑ์หรือเปล่าเนี่ยมันก็พอมีนะถ้าคุณประกาศขายอย่างจริงจังแต่ผมกลัวว่าในเรื่องของราคามันยังไม่ได้นะช่วงที่ผ่านมาได้ประกาศขายหรือยังหรือมีคนมาติดต่อบ้างไหมครับมีคนมาติดต่อแล้วค่ะนะก็ลองดูอย่างที่ผมบอกถูกไหมล่ะราคามันยังไม่ได้อ๋อค่ะนะก็ฝากไว้อย่างนี้นะถ้าคิดอยากจะขายอย่างจริงจริงจังๆถ้าราคาพอรับได้พยายามเจรจาให้จบภายในช่วงย่าง61เนี้ยอีกประมาณเดือนเสร็จๆค่ะนะครับนะกับกลุ่มคนที่มาติดต่อเราแล้วนั่นแหละค่ะนะโอเคนะครับค่ะจ้ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสองข่าวสวัสดีค่ะนะมาในส่วนของ SMS กันบ้างคุณละไมพรเกิดวันที่26เมษายนนะ2558หนูว่าน่าจะพิมพ์มาผิดหรือเปล่าหรือว่าเป็นของบุตรหรือว่าตีเป็นของบุตรก่อนนะคะแต่ปฏิทินก็ตรงกับวันอาทิตย์ด้วยถ้าอย่างนั้นน่าจะพิมพ์มาผิดผิดเดี๋ยวรบกวนส่งข้อมูลเข้ามาให้ครบละกันนะ SMS ต่อมาค่ะคุณกิติศักดิ์5พฤษภาคม2543เวลาเกิดบ่าย 3:00 น.ตรงวันศุกร์ลัคนาราศีอะไรนะจังหวัดปราจีนบุรีค่ะปฏิทินตรงกับวันศุกร์ถูกต้องนะครับลัคนาสถิตอยู่ในราศีกันก็ใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทนะครับจังหวะเปลี่ยนผ่านของพระรหัสเนี้ยก็จะส่งผลในเรื่องของงานเรื่องของผู้ใหญ่ด้วยและต้นทุนเดิมก็คือราหูยังทับดวงชะตาอยู่ดูแลสุขภาพและอย่าคาดหวังอะไรเยอะนะครับการเรียนอาชีพที่เหมาะสมถ้าเรียนสายวิทย์นะครับก็จะเชียร์วิศวะนะแต่จบมาแล้วให้ทำงานพวกซ่อมบำรุงนะครับพวกงานแมนเทนแนนซ์เป็นงานที่มีความสำคัญมากโดยเฉพาะในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่บางคนฟังอุ๊ยงานซ่อมไม่ดีไม่ใช่สำคัญจริงๆนะวิศวะทุกหน้างานนะครับเน้นงานซ่อมเป็นหลักครับ SMS ต่อมาค่ะเจ้าของ SMS นะเกิดวันที่9สิงหาคม2515นะคะเวลาเกิด 6:20 นาทีเป็นพุธกลางวันนะสภาพคล่องหลังวันเกิดจะเป็นอย่างไรจะขายตรงไม่มีหน้าร้านดีหรือไม่ค่ะอาชีพด้านการขายโอเคนะครับแล้วก็ไม่ได้มีเงื่อนไขหรือข้อห้ามด้วยซ้ำไปว่าจะต้องมีหน้าร้านหรืออยู่ติดถนนใหญ่หรือไม่อาชีพขายตรงระยะยาวถ้าตั้งใจยืนยันว่าทำได้เพียงแต่ว่ามันไม่ได้หวือหวาครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณพร19พฤษภาคมนะคะ2498เวลาเกิดประมาณ 11:00 นถึงเที่ยงวันพฤหัสบดีการเงินนะเป็นอย่างไรแล้วก็อาชีพขายของชำเด่นหรือเปล่านะส่วนอาชีพเสริมเนี่ยขายที่ไหนได้ไหมเมื่อไหร่วันพฤหัสก็ไม่ค่อยอยากจะให้ขายโชว์หวยอยู่แล้วนะครับไม่เชียร์ไม่เชียร์ถ้าทำเสริมทำอะไรทำพวกเครื่องดื่มดีกว่านะครับพวกเครื่องดื่มหลากหลายประเภทนะแต่ไม่ได้เน้นเครื่องดองของเมานะอันนี้เด่นเครื่องดื่มซักรีดพวกนี้ได้ขายที่ได้หรือไม่ผมเข้าใจว่าเป็นชื่อคุณนะในช่วงย่าง62นะครับมีเกณฑ์ในเรื่องของการขายหลักทรัพย์ที่ดินรออีกประมาณเกือบปีนะครับ SMS ต่อมาค่ะคุณเมย์ค่ะ19เมษายน2527นะคะเวลาเกิด 3:17 นาทีวันพฤหัสบดีถามเรื่องของการเงินนะเรื่องของหนี้สินส่วนอาชีพเนี่ยจะขายอะไรดีคะครอบครัวเป็นอย่างไรหลักการทำบุญด้วยค่ะดาวการเงินเสียอยู่ตอนนี้นะครับให้ชีวิตสัตว์ครั้งละ10ตัวนะส่วนอาชีพที่ทำที่เด่นที่สุดสักครู่ครับ
ถ้าทำเกี่ยวข้องกับเรื่องของสุขภาพดีนะนวดแผนไทยนะครับหรือแม้กระทั่งพวกยาสมุนไพรแต่เน้นก็ขายแบบไม่ต้องมีหน้าร้านก็ได้นะครับหรือว่าถ้ามีหน้าร้านสถานที่ตั้งก็ไม่ควรอยู่ติดถนนอันที่สองถ้าทำเกี่ยวข้องกับในเรื่องของพวกของกินแต่ว่าจะต้องเป็นลักษณะสินค้าที่มีการแปรรูปเช่นฉาบกวนหมักดองนะกระป๋องแช่แข็งปลาร้าพวกนี้อย่างเงี้ยใช่และอีกอันนึงฮะถ้าเป็นลักษณะพวกมีฝีไม้ลายมือเรื่องการเย็บปักถักร้อยเนี่ยเน้นงานซ่อมงานแก้ไขพวกนี้ตรงที่สุดนะช่วงอายุย่าง32ปีนี้แบ่งปันทำทางกับคนชราเบอร์โทรขยับเป็น16ครับ SMS ต่อมาค่ะคุณณัฐพลนะคะ16ตุลาคม2537ค่ะเวลาเกิดเที่ยง57นาทีไม่ได้บอกวันเนาะถามเรื่องของสุขภาพครับป่วยบ่อยของคุณเนี่ยด้วยพื้นชะตานะดาวอายุอยู่ในเรือนโรคภัยไข้เจ็บถึง2ตำแหน่งนะครับฉะนั้นด้วยพื้นดวงเป็นแบบนี้ก็มีโอกาสที่จะเกิด1ปัญหาสุขภาพประจำตัวนะหรืออาการป่วยบ่อยครั้งก็ได้ปีจรนี้นะครับปีจรนี้ทำสองอย่างนะก็ให้คุณไปเนี่ยถวายหลอดไฟนะครับแล้วก็พวกของมีคมจะเป็นกรรไกรตัดเล็บก็ได้นะครับถวายพระสงฆ์ส่วนกลุ่มสุขภาพในพื้นชะตาที่ต้องระวังนะครับก็คือหนึ่งเลยเนี่ยพวกทางเดินอาหารซีสต่อมน้ำเหลืองนี่สีดวงเบาหวานอีกกลุ่มหนึ่งเป็นพวกระบบสืบพันธุ์นะครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคุณณัฐกร15กุมภาพันธ์2523เนาะเวลาเกิด 4:20 นาทีฟ้าสว่างเป็นวันศุกร์ค่ะภาพรวมพื้นชะตาเป็นอย่างไรแล้วก็อาชีพเนี่ยทำงานของรัฐวิสาหกิจการรถไฟอยู่นะเป็นช่างถามเรื่องของคู่ครองด้วยด้วยพื้นชะตาอังคารอยู่ในเรือนงานนะก็มีโอกาสสูงอยู่แล้วล่ะที่ทำฟิลพวกนี้พวกวิศวะช่างใหญ่หรือในช่างนะช่างเทคนิคก็อาชีพนี้ระยะยาวถามว่าทำได้ไหมก็เหนื่อยหน่อยครับแต่ก็มีโอกาสลุ้นในเรื่องของการเป็นหัวหน้างานคือไม่ได้แก่และได้เป็นหัวหน้านะแต่หมายถึงว่าในวันเวลาและวัยประสบการณ์ที่เหมาะสมคุณจะได้ในสิ่งนั้นและถามว่าถ้าทำรับวิสาหกิจในพื้นชะตาดีหรือไม่ถ้าทำต่างถิ่นฐานทำต่างจากถิ่นฐานที่เราเกิดก็ถือว่าสมรูปฉะนั้นอาชีพนี้ก็ถือว่าพอใช้ได้นะครับแต่ว่าในช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่พระศุกร์เข้าเสวยอายุก็ควรที่จะไปเช่าบูชาพระปางรำพึงนะครับถ้าสะดวกก็หลวงพ่อพุทธรำพึงที่วัดถนนสุธารามที่อ่างทองถ้าไม่สะดวกก็เป็นพระปางรำพึงจากวัดที่ผ่านพิธีการปลุกเสกก็ได้อัญเชิญมาบูชาที่บ้านนะครับเขียนชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดติดไว้ที่ใต้ฐานแล้วก็บริกรรมคาถาบูชาพระศุกร์ทุกวันวันละ21จบวาโทโนอะมะมะวาครับส่วนทะเบียนรถก็ปานิงสารก็คู่หลังดีนะเป็นหัวหน้าคนนะแต่เลข8นะราหูอย่างที่เรียนความหมายก่อนหน้านี้นะอันนี้ใช้นามพระพุทธมนต์8ที่เลข8ละค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ายังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS นะคะให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตากันและก็อย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบถ้วนด้วยนะคะวันที่เดือนพ.ศ.รวมไปถึงเวลาเกิดประกันสักครู่ค่ะครับ